swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion.โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้าน Melo Top Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับ @Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบดเหลียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำคอมโบโหดนะครับผมนั่นก็คือน้องยูเอะแล้วก็พี่เบลดัมนะครับผมคอมโบนี้โหดจัดเลยนะครับเบลดัมงัดมายูเอะคอมโบหรือว่าเบลดัมฝังนะครับยูเอะคอมโบสกิลตึ้มตึ้มตายหมดนะครับผมคอมโบนี้โคตรโหดเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ค่อยมีคนเล่นด้วยนะครับคอมโบนี้นะแต่ว่าตัวของยูเอะเนี่ยค่อนข้างที่จะหลุดแบนยากมากๆนะครับผมใครที่จะเล่นคอมโบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปลองฝึกเล่นในโหมดธรรมดานะครับผมเพราะว่าในโหมดแรงเนี่ยค่อนข้างที่จะแบนกันแทบทุกเกมนะครับโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้นะครับผมก็ยังคงเป็นเซตดาเมจเซตเดิมนะครับพลังแฝงก็ดาเมจนะครับรูนก็ดาเมจนะครับผมก็ประมาณนี้นะเซตไอเทมรูนพลังแฝงนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทำการสตรีมอยู่ที่เพจเบสเลียวตะนะครับผมกดตามที่ช่อง YouTube ได้เลยสตรีม 4 โมงถึง 1 ทุ่มของทุกวันนะครับผมเข้าไปเล่นกับผมเข้าไปพูดคุยเข้าไปทักทายหรือว่าไปให้กำลังใจผมได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับคอมโบยูเอะบวกเบลดัมนะครับคอมโบนี้เป็นคอมโบที่โหดจัดๆเลยนะครับผมคิดว่าตัวที่ชงให้ยูเอะเนี่ยเอาแบบว่าแทงได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีสกิลชงให้ได้เนี่ยผมคิดว่าเบลดัมเนี่ยสุดแล้วนะครับผมอีกตัวนึงก็เป็นกิลเดอร์แต่กิลเดอร์มันแบบมันชนให้ไม่ได้นะครับผมมันเป็นแค่ตัวแบบชงนะครับผมว่าเบลดัมทำจังหวะได้ดีกว่านะครับผมเกมนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมคอมโบเบลดัมยูเอะนะครับผมมันจะคอมโบกันยังไงนะครับจังหวะนี้เราก็เดินเวทเลยนะครับผมมีเลสนะครับยูเอะเป็น1ตัวที่เวทง่ายมากๆนะครับผมเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับคีร่ามาแล้วนะครับผมไม่ใช่คีร่าเดี๋ยวอ้อยนะครับผมน้องอาวีนั่นเองนะครับโอเคก็ทำการเวทไปได้เรียบร้อยนะครับแต่ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะเวทเราหรือเปล่านะครับผมไม่มีการเวทเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเอลสุไปเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเคลียร์เวฟนี้โอ้ยงัดโดนนะครับอุ้ยผมสกิลผมน่าจะกดสกิล1นะครับเมื่อกี้นี้ถ้ากดสกิล1ทอนมีโอกาสตายอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นออฟเดนเราก็เป็นลอเลียวนะครับผมชนกับบลิงนะครับลอเลียวเจอกับบลิงก็ถ้าใครเชิงดีกว่าผมคิดว่าลอเลียวได้เปรียบอยู่นะครับผมเพราะว่าลิงเนี่ยมันทุบลอเลียวยากนะครับแต่ว่าถ้ามันทุบคีเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมจังหวะนี้ก็ดักคนมากันล่างนะครับเอลสุก็ซูมรอ1ทีด้วยนะครับผมก็น่าจะไม่มีใครมาหรือเปล่าโอเคทอนมานะครับผมก็เตรียมตัวเรียบร้อยระเบิดไปนะเพื่อน งัดเดียวสกิล2ล่วงเลยนะครับผมสำหรับพี่ทอนนะเดินมาแบบงงๆเพื่อนๆแบบอะไรวะตายแล้วเหรอไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอ คอมโบบันโหดจัดนะครับกาลีนะจึ๊บๆๆจึ๊บอีก1ทีเกือบมะเกือบนะไปกินให้โดนแบบไม่เต็มนะครับผมถ้าเกิดโดนเต็มๆก็คือมีแห้งเหมือนกันนะครับผมสำหรับพี่กาลีเขานะเคลียร์เราป่าเราเปิดดาร์กนะครับผมพวกมันเหมือนอยู่ตรงดาร์กนะครับก็เลยเล่นดาร์กไปเลยนะครับผมมังกรก็ให้เขาไปนะครับเบลดัม
ฝังเรียบร้อยนะครับผมรอเลยนะครับผม3 2 1ฝันดีครับกาลีเรียบร้อยเกิดบอโคตรโหดเป็นไงคอมโบนี้คือได้ทั้งงัดได้ทั้งฝังเออถ้าเกิดงัดมาก็แค่1ไปนะครับแต่ถ้าฝังมาก็2ไปนะครับผมแต่ก็อยู่ที่จังหวะด้วยนะครับช็อตนี้ก็สกิลอันติช่วยเพื่อนไปนะครับผมเพราะว่าเขาดูดเพื่อนเรานะเราก็รออันติไม่ใช่สิรอสกิล1สวัสดีทอนสวัสดีทอนเรียบร้อยเคลียร์กลางนะครับผมก็คอมโบมันก็จะประมาณนั้นนะครับผมงัดมาสกิล1หรือสกิล2ไปก็ได้แต่ฝังมาเนี่ยก็คือเตรียมกดสกิล2เลยครับผมสกิล2ไปปุ๊บตัวขาดแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันโอกาสโดนมันจะแทบ 100% แหละคือพอขึ้นมาจากฝังอ่ะก็โดนชุบๆเรียบร้อยก็คือตายได้เลยนะครับผมคอมโบนี้ถ้าเกิดโดนฝังคือเท่ากับตายนะครับอย่าโดนฝังนะเออเจอคอมโบนี้ไปคืออย่าโดนฝังนะครับผมเคลียร์กลางไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็กดสกิล1ไว้นะครับเพื่อให้มันมีสแต็กอยู่ข้างล่างนะครับผมเทคนิคการเล่น UA เนี่ยก็เป็นตัวนึงที่เล่นก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเป็นตัวนึงที่เล่นกลางๆนะครับแต่แค่เราต้องเล่นระยะให้ดีนะครับผมคุมระยะให้ดีนะระยะสกิล1 2เนี่ยอะไรผมฝังได้นะครับผมช็อตนี้ก็ฝันดีครับทุเรน ตายไปเลยนะครับผมฝังเดียวระเบิดนะผมบอกเลยอุ้ยโอ้โหลิงใจเย็นเพื่อนลิงไปแล้วไปแล้วเจอกันเพื่อนเดี๋ยวไปเอาไป1ฉึบเอาไป1ฉึบเอาอีก1ฉึบบาวดํางัดผมสตันเข้าไปอีก1ทีเป็นการผักเพื่อนยังไงแล้วก็เราเรียกเข้าไปฉายนะครับผมตอนนี้เข้าไปฉายแก๊กดึงมานะครับรอสกิลอุ้ยสกิลไกลไปหน่อยนะครับผมเสียดายนะไม่งั้นตะกี้นี้คือน่าจะได้แก๊กมานะครับผมไม่เป็นไรกลับบ้านก่อนไอ้หนุ่มคนนี้มันยิงไล่ที่นะมันอยากโดนใช่ไหมหรือว่ายังไงเดินไปเป็นขบวนการนะครับผมเดินตามพี่เบาดั้มเลยฝังไปแล้วครับผมช็อตนี้โดนนะฮะช็อตนี้ก็ไปครับผมปึ๊บปึ๊บจึ๊บเรียบร้อยผมว่าไม่น่ารอดเอ้าทอนตายไปแล้วนะครับผม เอาอีกเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็ไม่น่ารอดนะครับผมเ บาดั้มไม่เป็นตัวเซตดีมากเลยนะครับเราก็แค่แบบรอสกิลอะเออเบาดั้มฝังเสร็จเราก็แค่รอสกิลอะโคตรเถื่อนคอมโบนี้เถื่อนจัดนะเคลียร์ไปครับผมรอเล่นล่างอีกรอบก็ได้นะครับแต่เราไปเล่นกับเบลดัมก็ได้นะเพราะว่าเล่นกับเบลดัมนี่น่าจะง่ายอุ้ยยังไงผักช่วยเพื่อนไปก่อน1ทีนะครับผมเก็บยาไปด้วยดิโทษทีเอลสุยังไงก็ต้องกลับบ้านนะ ลากคีพให้ด้วยนะครับผมยังไงเราจะลาดหรือเราจะยังไงผมรอเบลดัมเล่นนะเอ้าเบลดัมไม่มีฝั่งทุกคนยังไงอะโอ้ผมนึกว่าบอลมีฝั่งนะไม่มีดิไม่มีก็ต้องวิ่งไม่ได้ดูนี่นะบอลดัมคือเพิ่งมีฝั่งนะครับผมก็แค่แบบรอบอลดัมฝั่งแล้วก็ลาดดาร์กนะครับผมไม่รู้นะเออไม่งั้นผมก็วิ่งเข้าไปลาดอะตอนที่บอลดัมเข้าอะผมพบคือผมก็เข้าละรอฝั่งเฉยเมื่อกี้นี้อะไรในช็อตนี้ยังไงใจเย็นนะเพื่อนใจเย็นนะค่อยๆเล่นครับผมตัวเรานี่ต้องเล่นระยะนิดนึงนะครับผมไปโดนตรงโดนดึงนี่เรียบร้อยนะฝั่งนู้นก็กดแก๊กกดดิงมาไม้นี่ผมนะแต่แบบแก๊กก็ดึงผมยากครับผมบอกเลยเพราะว่าผมอยู่ไกลมากแก๊กจริงๆมันไม่ได้แก้ UA นะครับผมมันระยะมันแบบไกลอ่ะเออระยะสกิล2มันไกลมากอ่ะเอาไปดิอุ๊ยเขาฟิกเกอร์ว่ะฟิกเกอร์นะก็เอาไป1ฉึบเรียบแตกปึ๊บอีกทีบาวดัมนี่ไม่น่ารอดโอเคผมผักช่วยแค่นั้นนะครับผมไม่มีอะไรสกิล2มาเอาไปฉึบๆเรียบแตกไปเลยนะครับผมแก๊กเดินผ่านเดินผ่านแบบตัวหายวาร์ปไปเลยนะครับผมเมื่อกี้นี่น่าจะวินวอล์กไปแล้วนะแก๊ก ดักฆ่า1คนนะครับตอนนี้เรามีสแต็กนะครับผมเห็นว่าผมจะเลี้ยงสแต็กไว้เสมอนะครับเอาไว้ใช้คอมโบสกิล1หรือสกิล2แบบ2รอบนะครับผมสแต็กของพาสซีฟเนี่ยถ้าเกิดเราใช้สกิล2รอบเราจะได้สกิล1กับสกิล2ที่มันอัปเกรดนะครับผมมันก็จะปล่อยคูณ2อ่ะจากก็แรกปล่อย2ปล่อยแค่2มีดนะครับผมไม่มันปล่อยพัดนะปล่อยแค่2พัดนะครับช็อตนี้ก็เดินผ่านก็คือเรียบร้อยช็อตนี้กับทีเผลอนะครับคือมันจะปล่อยแค่2พัทนะครับแต่ถ้าเราสแต็กเต็มมันจะปล่อย4นะครับผมคูณ2นะนี่นะเห็นป่ะ4 4ลูกเห็นป่ะถอยก่อนนะครับผมจะร้องไห้แล้วนะก็งี้แหละเพื่อนตัวมันระยะไกลอ่ะถ้าเพื่อนเดินแบบไม่ระวังตัวก็เตรียมตัวขาดชึบชึบ
เลือดเต็มๆนะครับนั่นโดนเข้าไปชุดเดียวนะเมื่อกี้นี้ก็เป็นท่าเท่นะครับผมใช้แอนติเพื่อล่นระยะเข้าไปแล้วก็ใช้เป็นสกิล2นะครับก็เป็นท่าเท่หนึ่งท่าที่ฝึกดีๆก็ใช้ได้มันสไลด์นะครับผมถ้าไม่สไลด์ก็คือตัวขาดอ่ะผมบอกเลยเรียบร้อยกาลีนี่เตรียมตัวขาดเลยนะเนี่ยเดินเดินมาอย่างเงี้ยไปดิโดนอ้อยผมไปก่อนนะอ้าวไม่โดนนะดิอ้อยผมโดนนะดิจึ๊บจึ๊บปึ๊บอุ้ยกลับบ้านไม่ต้องเล่นนะครับผมโดนไปช็อตนี้ทูเลนนี่ก็คือกลับไปเติมเล่นที่บ้านเหมือนเดิมนะครับบาวด้ามเข้าไปแล้วนะครับผมไถลิงเข้ามาจึ๊บจึ๊บอุ้ยกลับบ้านอีกแล้วไม่ต้องเล่นอีกแล้วเนี่ยถอนโอ้เจอตัวแบบเจอผมไปเอลสูเข้าไปนะตัวแม่งโคตรแบบโอพีอ่ะผมบอกแค่สองคนนี้แบบอยู่ด้วยกันอะดาเมจแบบ800เมตรอ่ะเจอกันที่800เมตรอุ๊ยลิงฝั่งนะครับอยู่ตรงนี้แหละเตรียมตัวชึบชึบชึบอุ๊ยระเบิดไปเลยหายนะครับผมคอมโบเดียวร่วงนะพี่ลิงถ้ามีมงกุฎนะผมบอกเลยระเบิดอ่ะเอาแก๊กมันดูดแก๊กมันดูดก็ตูเลนก็ไปเลยครับผมชึบชึบไปนะยังไงรอสกิลนะครับผมรอสกิล3วิเท่านั้นเพื่อนโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นกาลีโดนงัดมาผมจึบจึบเรียบไม่ตายอุ้ยโดนดึงโอ้ยกาลีมันเอาอ่ะไปแล้วนะแก๊กอึ๊บไม่โดนสักสกิลเลยว่ะไม่โดนสักสกิลเลยทุกคนจึบปึ๊บหลบไปหนึ่งทีจ่อๆไปเลยละกันเอ๊ะเราจะได้ป้อมกลางแล้วนะอุ้ยอ๋อลิงมันมาทุบผมว่ะป้องกลางซะหน่อยโดนทุบเฉยเลยเฮ้ยบาร์ดัมโดนดึงไปว่ะทุกคนยังไม่มีนะครับผมสกิลนะเก็บสแต็กก่อนบาร์ดัมยังไงโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเราเลี้ยงสแต็กมานะตอนนี้มีมงกุฎแล้วนะครับก็จึบๆเรียบนะอีกหนึ่งจึบนี่จึบไม่โดนโอเคอ้อยเข้ามาเก็บงานนะครับเมื่อกี้นี้มันเป็นระยะใกล้ผมก็เลยต้องใช้สกิล1นะครับผมแล้วผมอัพสกิล1มาน้อยไงมันก็เลยไม่ได้แรงเท่าสกิล2นะครับผมแต่เราก็ต้องเลือกใช้นะระยะไหนควรใช้ไอ้ลิงมันถูกโดนป่ะโป๊ะเอ้ยโดนเฉยโคตรแม่นเราไปที่มงกุฎเลยแล้วกันนะครับผมของกันไม่ต้องใช้นะใช้มงกุฎมีใครโดนหรือเปล่าจึ๊บอุ้ยตัวขาดเฮ้ยงัดมาด้วยเตรียมตัว2-2ปึบเรียบร้อยนะครับผมเอ้าผมหลบเอลสุโดนแทนจึบ1ทีรอสกิล2นะครับรอสกิล2นะครับแล้วก็จึบๆเรียบร้อยนะครับผมมาไปทริปเปิลคิวช็อตนี้ยังไงตีป้อมบนสิตีบนก่อนนะครับผมตีทอนเหรออุ๊ยลิงมาปักเข้าไป1ทีหายปักเข้าไป1ทีหายเอามาทอนมาดิทอนเอลสุซูมนะผมไปจึ๊บๆปุ๊บนี่เนี่ยฟิกเกอร์คาบ้านนะครับผมช็อตนี้ยังเอาเวียนมาว่ะทุกคนมันจะโชว์ปฏิหาริย์เนาะจึ๊บๆปุ๊บมันไม่โดนว่ะมันไม่โดนฝังว่ะทุกคนแต่ผมน่าจะฆ่าได้ก็จึ๊บๆเรียบโดนไปดูเล่นนะถอยก่อนก็ได้หรือเปล่าไม่น่าจะไหวแล้วนะเพื่อนผมเนี่ยไม่น่าจะไหวแล้วนะกะจะหยอกซะหน่อยไม่แตกตีป้องไม่แตกนะก็ต้องยิงกันหน่อยเอาบูหน่อยแล้วกันขอนะก็ยิงจ่อใกล้ๆได้เลยนะครับยิงจ่อใกล้ๆก็โดนดาเมจนะครับผมสำหรับสกิล1สกิล2ของ UA นะครับผมเห็นปะมันโดนดาเมจแบบเต็มๆนะครับเพราะว่ามันจะโดนตอนที่มีดมันกำลังออกไปไงมันออกไปจากตัวเราไงคือมันก็เลยโดนนะครับผมไปต่อครับผมเบาด้ามฝังได้นะครับอันตีไปแล้วก็ชึบๆเอ้าชิบหายแล้วทุกคนเป็นช็อตไม่ได้นัดหมายนะถ้าเกิดเบาด้ามแบบไม่งัดก็น่าจะตายนะครับผมไม่เป็นไรยังไงก็ได้คิวนะครับเก็บไอ้นี่ไหมเพื่อนเก็บมังกรใช่ปะถ้ามีบัฟมังกรมันนี่แบบตัวขาดอ่ะใครโดนก็ขาดผมบอกเลยมงกุฎไม่ใช่ดิสมุดเขียวมาแล้วนะครับผมเตรียมตัวระเบิดได้เลยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวไทยทั้งหลายเดี๋ยวเก็บฟ้าก่อนนะครับผมเราจะได้แบบสกิลรัวๆนะฮะไปครับผมตามไปด้วยตัวแข็งนะครับผมเซฟนิดนึงนะครับจะขอหน้าเม็ดล้วนก็ไม่ได้นะครับ
ไอ้ลิงมันอยู่ไหนเนี่ยผมต้องระวังลิงด้วยนะเพื่อนเข้าไปแล้วว่ะลิงมาจากทางขวานะครับผมโอเคผมเข้าไปจึ๊บจึ๊บปึ๊บจึ๊บไม่ตายเสียดายโอ้แบตโอเคยังอยู่ดีมีสุขอยู่โอ้ยแก๊กฟิกเกอร์โหกาลีมันไม่เดินว่ะทุกคนกะจะเอามันซะหน่อยอุ๊ยอย่างนี้ได้หรือเปล่าอย่างนี้ได้หรือเปล่าล้อเลียวลำนะครับผมล้อเลียวลำเข้าไปช็อตนี้เราล้อช่วยล้อเลียวจึ๊บจึ๊บเรียบร้อยแก๊กนี่ยืนนิ่งๆก็เตรียมตัวระเบิดนะครับลิงมาแล้วนะครับผมจากทางซ้ายนะเรารอคนนิดนึงจึ๊บจึ๊บตรงนี้มีไหมไม่มีใครเหรอตูเรนนะเรียบสวัสดีครับตูเรนเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยอยู่ไหนกันจึ๊บจึ๊บอ้าวไม่มีมันวาร์ปอยู่ในป่านะครับผมถอยก่อนเหี้ยผมก็นึกว่าจะเดินกลับบ้านนะก็เลยแบบสกิลรอเลยมันไม่เดินอะดิมันวาร์ปเก็บแฟลกเสมอนะครับผมเรายืนกับแท็บไว้เนี่ยแหละระวังลิงนะครับผมลิงอยู่บนนะโอเคตรงนี้มีคนเรียบอุ้ยหายไปเลยตูเรียน ตัวขาดผมบอกเลยตัวขาด ลิงน่าจะมาจากทางแอลซ้ายนะครับผมคิดว่านะเราจบดาร์กไหมนี่ไงลิงมาแล้วนะลิงมาแล้วนะครับชึบชึบชึบปุ๊บปุ๊บแล้วหนีแบบสกิลเร็วแล้วออกนะครับผมสกิลเราคูดาวไวนะครับเอลสุดก็ซูมไปเน้นโป๊กระยะไกลก่อนครับเน้นเจ็บก่อนเข้าไฟนะครับผมก็ช่วยเพื่อนไปนะครับสกิลโคตรแรงผมบอกเลยไอ้แก๊กก็ทำอะไรจะดึงโอเคเราก็ยืนอยู่หลังดาร์กนะครับผมเหมือนว่ามันช่วยทำดาเมจนะครับโอเคได้ดาร์กมานะครับผมเพื่อนทำการบวกไปแล้วนะครับผมมาผมชึบชึบลิงมาจึบเรียบร้อยนะครับผมตาไวนะครับผมหูตาต้องไวจมูกต้องดีนะครับผมเล่นเวลาที่เจอลิงนะครับไม่งั้นนี่ตัวขาดอุ้ยตัวมันไม่ขาดโดนบี้ผมเข้าไปมันกระโดดทันนะครับถ้ากระโดดไม่ทันนี่ก็คือเรียบร้อยผมบอกเลยไอ้ลิงไปไหนเนี่ยไอ้ลิงเนี่ยร้ายกาจจังนะนายอ่ะเฮ้ยอะไรกาลียิงอ่ะผมก็ยืนอย่างนี้ดิเพราะเขายิงกันรู้เนี่ยยังไงก็ไม่โดนผมนะครับรอสกิล2มาแต่เราก็ต้องเก็บมันติไว้หนีลิงเหมือนกันนะครับเพื่อนเรากำลังรวมตัวตรงนู้นเลยทุกคนซึ่งเอาไงดีเพื่อนขึ้นบ้านนี้เอลสุต้องวางแถบอ่ะถ้าวางแถบก็เล่นลึกได้หน่อยโอเคเอลสุวางแถบในนู้นนะเราก็ยืนอยู่ในแถบนะครับผมไอ้ลิงทำการอ้อมมานะมันอ้อมจากทางซ้ายเราดูจากมินิแมปเมื่อกี้นี้นะครับผมต้องระวังลิงนิดนึงแต่มีแถบเยอะอยู่นะครับโอเคลิงอยู่ในบ้านแล้วนะครับผมจังหวะนี้ก็กดดันเลยถ้าลิงเขาอยู่ในบ้านนะครับปึ๊บปึ๊บไปหนึ่งทีอุ้ยฟิกดูดป่ะแล้วยังไงลิงตูเรนไปก่อนละกันโอเคตูเรนไปแล้วนะครับผมลิงไปเรียบร้อยฉากนี้ก็น่าจะจบเกมผมขอเอาทอนหน่อยได้ไหมทอนไปหวันจึ๊บเรียบร้อยโอเคก็ GG นะครับผมเป็นไงครับผมคอมโบยูเอะบวกพี่เบลดัมนะผมบอกเลยโคตรเถื่อนคอมโบนี้ถ้าเกิดฝังได้คือแบบตัวขาดอ่ะเออฝังได้ก็ชึบชึบหายชึบชึบหายเลยนะครับผมโคตรเดือดคอมโบนี้นะอันนี้ก็กดแรงด้วยนะครับผมแต่ UA มันหลุดนะครับผมก็เลยจัดซะหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับว่าทำไปเท่าไหร่ 39% นะครับผมโคตรเยอะนะครับ UA มันเป็นตัวที่ทำดาเมจเยอะอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมสำหรับคอมโบนี้นะหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกับคอมโบนี้นะครับผมก็ลองเอาไปเล่นตามกันดูได้นะครับคอมโบนี้มันค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับแต่คนที่เล่นเบลดัมเนี่ยต้องเซียนๆนิดนึงนะครับผมต้องมีช็อตเท่ช็อตหล่อเท่แบบฟิกงัดฝังหดหดนะครับผมการฝังของเบลดัมเนี่ยมันไม่ได้ฝังเพื่อจะให้เขาอยู่ในฝั่งอย่างเดียวนะครับมันฝังเนี่ยเพื่อให้เขากระจายตัวให้เขาแบบเสียโพซิชันในการยืนแล้วโดนเราล้วงง่ายขึ้นด้วยนะครับผมการฝังของเบลดัมเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่จะเอาไว้ฝังอย่างเดียวมันเอาไว้ทำให้เขาแบบโพซิชันมันแตกได้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคอมโบนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ